PUSH <laughs> สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่แท็บนะครับในรายการสอนศาสตร์นะครับนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนในวิชาที่มันไม่มีสอนในโรงเรียนนะครับก็คือวิชาที่น้องจะต้องใช้ในการสอบเข้าสายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตแพทย์นะครับสัตวแพทย์หรือเภสัชนะครับนะหลายคนถามวิชาอะไรก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าวิชากสพทหรือวิชาความถัดแพทย์แต่ว่าตอนนี้ครับในหลักสูตรใหม่เนี่ยทปอเขาออกวิชานี้ออกมาเป็นชื่อใหม่เลยนะชื่อว่า T p a พทนะครับ ต้องพูดก่อนนะเพราะว่าหลายคนบอกวิพี่าิชาอะไรในที่แพทหนึ่ง ใครไม่รู้เนี่ยต้องบอกว่าน้องตกเทรนด์แล้วนะครับเพราะทีแพดหนึ่งนครับก็คือวิชาขนาดแพทย์นี่แหละหรือกสพทซึ่งมันจะแบ่งเป็นหลกัหลกๆอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือพาร์ทที่เป็นพาร์ทพวกชาวเนี่ยครับที่เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนส่วนที่2จะเป็นพาร์ททางด้านพวกจริยธรรมนะซึ่งจะเป็นพี่เวียนเนาะแล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทในส่วนที่เป็นเครื่อเชื่อมโยงนะก็จะเป็นพี่แมนวันนี้นะครับมาเจอพี่ในส่วนของพาร์ทชาวก่อนละกันเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลารครับเราเวลามาสักเกือ่่วมมงนงนให้้้ตเาาาีีียยยคิดดดไปออ ให้คิดตามไปด้วยนะครับนะอาจจะจดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้คิดตามสําคัญเนาะอ่ะเรามาดูกันครับวันนี้เนื้อหาอย่างที่บอกครับมาดูที่หน้าจอเนาะเนื้อหาวันนี้ครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับพาร์ทเชาเนาะหลายคนถามว่าพาร์ทเชาเนี่ยมันคืออะไรหลายคนคิดว่าเอ๊พาร์ทเามันต้องรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องใช้ความรู้หรือเปล่าหรือใช้ดวงไม่ได้นะครับถ้าน้องใช้ดวงน้องจะไม่ได้คะแนนนะเฉาปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนคิดว่ามันมีมาตั้งแต่กําเนิด จริงๆมันไม่ใช่นะครับอาจจะมีสลับบางคนแต่ทุกคนสามารถมีได้ถ้าน้องฝึกเป็นนะคราวนี้คําถาม <anya> คือว่าพารชาวญาตน้องจะฝึกยังไงให้เขาฝึกเป็นฝึกเป็นคือต้องฝึกกรตรงกับข้อสอบพี่ก็เลยอยากให้น้องมาดูครับว่าจากสติข้อสอบมันออกเนื้อหาอะไรบ้างอันนี้สําคัญเพราะไม่งั้นน้องจะกลับไปฝึกยังไงเนาะเนื้อหานะครับสติเน,เนื้อหามันออกมาแล้วครับว่ามันจะมีหลักๆอยู่หมด4พาร์ทพาร์ทแรกเรยว่าพาร์ทอนุกรม าพาร์ตุกรมอนุกรมก็เกี่ยวเรื่องตัวเลขบางทีอาจจะเ็นตัวอักษรก็ได้แล้วก็ถามว่าตัวถัดไปคืออะไรหรือตัวถัดไปอีกสองตัวคืออะไรอย่างปีล่าสุดมันมีออกถึงถามว่าตัวไหนผิดก็มีอ่าพวกนี้ก็ต้องดูเนาะจะเป็นลักษณะของอนุกรมเนาะพาร์ทที่2ก็คือพาร์ตชาวปัญญาพาร์ตชาวปัญญาเนี่ยจริงๆแร้วว่ามันเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างกว้างมากๆอารมณ์เหมือนน้องเล่นเกมเหมือนเป็นคําถามเชาอะแต่ว่าไม่ใช่อะไรเอย่ยอะไรใหญ่กว่าปลาเป็นเปลววานชุบแป้งทอดอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะคือมันจะเป็น คำถามชาวที่มีลักษณะเขาว่ามีเงื่อนไขหลายๆอันแล้วน้องต้องเอาเงื่อนไขเหล่านั้นครับมาแกะให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วรหัสที่เขาต้องการจะบอกไอ้ที่เงื่อนไขเหล่านั้นแกะมาแล้วมันจะคืออะไรซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะส่วนถัดมาคือส่วนมิติสัมพันธ์ส่วนนี้เรียกว่าถ้าเป็นสัพท์ตอนนี้ทบอลเขาใช้ชอบสับค์คนนี้เขาว่า Special นะ Special s p a เ i a l ไม่ใช่ Special แบบพิเศษเนาะ s p a t i a l หรือว่าอะไรมาจากว่า Space ก็คือมาจากมิติสัมพันธ์เนาะก็คือเกี่ยวเรื่องรูปนะถามว่ามิติสัมพันธ์เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะและส่วนสุดท้ายครับจะมีทั้งหมดส่ส่วนส่วนสุดท้ายคือส่วนนี้ครับก็คือคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคำว่าคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยน้องหลายคนบอกว่าเฮ้ยผมต้องรู้เนื้อหามศีม6ไหมไม่ต้องครับพื้นฐานคือปฐมกับมต้นแค่หนึ่ง จริงๆแล้วข้อเนื้อหารจริงเขาจอ,อกคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับบางคนถามว่ามันจะออกแบบไหนพี่มันจออกมาให้เราตั้งสมการไหมไม่ขนาดนั้นครับหลักๆครับเขาจะเป็นรักษาเหมือนว่าเป็นบทความมาหรือเป็นตารางมาหรือเป็นกราฟมาแล้วเขาจะให้เราเอาข้อมูลในกราฟในตารางในบทความนั้นครับมาหาคําตอบซึ่งในการหาคําตอบอาจจะมีการบวกลบคูณหารบ้างเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็คือแค่หลักๆประถมแต่หัวใจสําคัญคือโจทย์มันจะยาว บางครั้งโจทย์จะยาวบางข้อหรืาบางครั้งบางข้อแต่บางข้อโจทก็ไม่ยาวเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็คือว่าน้องต้องอ่านแล้วตีความได้ว่าโจทย์ข้เนี้เขาตั้งใจจะให้เราหาอะไรและเอาข้อมูลไหนมาใช้ในการหา เขียนป่ะคราวนี้ถามว่าแล้วมันจะออกเยอะขนาดนี้ไหมต้องบอกว่าตามหลักสถิติครับพี่ขอย้อนกลับมาหน้าแรกนิดนึงเนาะในเอกสารน้องลาวจะมีแล้วพี่จะมีตัวด้านบนตัวนี้ครับเป็นการบอกปีเนาะปี6 0 6 1 6 2 3 5สิ่งที่พี่อยากให้น้องไฮไลท์ก็คือว่ามันจะมีบางบางแนวที่บางปีก็ไม่ออกยกตัวอย่างเช่นอนุกรมเนี่ยครับจะสังเกตว่ามันก็จะมีปี6กาไม่ออกเลยเห็นป่ะไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวนะหรือมิติสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกกัว่าปีล่าสุดก็ไม่ออก มีล่าสุดไปออกแล้วก็จะมีปี62อีกที่อาจจะไม่ได้ออกนะนะต้องบอกงี้ว่าสิ่งที่อยากให้น้องวงไว้เพราะอะไรเอาปากกาบวงเนี่ยเนาะไม่ใช่ร้องเพลงเนาะอยากให้น้องมาวงไว้เพราะอะไรเพราะว่ากำลังจะบอกว่าเดี๋ยวหลายคนจะแบบคาดหวังครับว่าปีของน้องปี66ที่น้องกำลังจะสอบหรือปี67 68ที่น้องจะสอบมันต้องมีครบทั้ง4ี่พาร์ทไหมบอกว่ามันไม่แน่เสมอไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าน้องจะไม่ต้องรู้อนุกรมน้องจะไม่ต้องรู้มิติสัมพันธ์เพราะ มันจะรู้ได้ไงว่าปีไหนออกอะไรสําคัญที่สุดครับว่าในพาร์ทเชาเนี่ยนะถ้าถามพี่ว่าน้องจะต้องเตรียมตัวยังไงมันมีอยู่2คําครับพาร์ทเชาเนี่ยน้องจะต้องมี1คือคําว่า creativity creativity เป็นอะไรเพราะโจทย์มันเป็นเชาเนาะต้องต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การน้องจะสร้างสารรค์ได้และน้องลืมไปหรือเปล่าว่าข้อสอบเนี่ยมันใช้เวลาสอบพาร์ทเนี่ยประมาณ75นาที75นาทีนะครับประมาณข้อสอบจะอยู่ปัะมาณ45ข้อตกข้อละประมาณ นาทีครึ่ง1นาทีครึ่ง,ง,งต่อ1ข้อน้องว่าน้องจะสร้างสรรแบบชิลแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ได้ไหมไม่ได้แสดงว่า creativity อย่างเดียวไม่พอนะต้องมีคำหนึ่งคือว่า speed ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่2คำนี้ครับที่น้องจะต้องเตรียมก็คือคำว่า creativity กับคำว่า speed พี่จะย้ำตรงนี้นะครับนี่คือหัวใจของพัดชาวหลายคนถามว่าพัดชาวน้องต้องฝึกไหมพี่ก็เลยจะว่าถ้าน้องไม่ฝึกสิเกิดขึ้นอะไรครับ น้องจะทําได้ไม่ทันและน้องจะทําได้ไม่เยอะและพี่บอกได้เลยว่าบอกแต่วันนี้เลยตอนนี้เลยว่าวันสอบจริงน้องไม่มีทางทําทันเพราะมันแค่75นาที45ข้อหข้อเนี่ยน้องคิดว่าน้องจะกลับมาทวนไม่มีทางกลับมาทวนนะครับเลยแล้วเลยเลยเขม okay, ไหมเวาลารถมันผ่านมาป้ายหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีย้อนกลับมาป้ายหลังนะครับฉันบอกเลยว่าแต่ละข้อถ้าน้องทําได้รีบตอบข้อไหนไม่ได้บอกเลยครับก่อนจะข้ามมั่วเลยวิธีมั่วมีหลายแบบครับตัดช้อยก็ได้หรือไม่ก็ชอบเลขไหนมั่วเลขนั้น แต่อย่าเสียเวลากับข้อไหนนานอันนี้สําคัญนะครับนะอ่ะคราวนี้พอย้อนกลับมาถามว่าเอ้าพี่และ creativity มันจะฝึกยังไงล่ะคําว่า creativity เนี่ยแปลว่าความคิดสร้างสารรค์น้องจะสร้างสารรคได้แสดงว่าน้องต้องมีประสบการณ์น้องต้องเคยเห็นแนวนั้นมาก่อนนั่นเลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมพี่ถึงบอกว่าอนุกรมอย่าทิ้งเพราะมันออกอาจออกปีน้องก็ได้ถัดไปหรือมิติสัพันธ์ก็อย่าทิ้งเพราะมันอาจจะออกปีน้องก็ได้ สำคัญที่สุดคือแนวนี้ creativity ที่บอกถ้าน้องจะมีน้องต้องรู้ทุกแนวหรือรู้ให้มากที่สุดน้องก็จะมีข้อมูลในการสร้างสารค์ในห้องสอบในเวลาจํากัดได้อีกหนึ่งคือคําว่า speed ถ้าน้องจะทําได้เร็วคําสําคัญคือคําว่าทําได้เร็วมันไม่ได้อยู่ดีน้องก็จะปุ๊บ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 นะน้องต้องชินน้องต้องหลับตาทําได้น้องต้องคุ้นชินเหมือนน้องแปลงฟันน้องสามารถแปลงฟันหลับตาได้ถูกไหมแสดงว่าอะไรน้องแปลงมันทุกวัน ถูกปะสรว่าน้องทําจนชินฉะนั้นหลักการแนวนี้พัดชาวสิ่งสำคัญคือนอกจากน้องทําหลายแนวไม่พอน้องต้องทําจนชินครับแล้วน้องจะสามารถทําข้อสอบแนวพัดชาวได้แนะแต่ข่าวดีครับมันจะมีอยู่2แนวครับที่ข้อสอบออกทุกปีก็คือแนวชาวปัญญาจะมีแนวหนึ่งคือวิเคราะห์เงื่อนไขเนี่ยจะออกทุกปีเลยน้องเห็นไหมทุกปีจะต้องออกเห็นปะสามสองสามสองสี่ห้าเนี่ยออกทุกปี พาร์ทนี้ออกทุกปีนะครับนะกับอีกพาร์ทนะครับที่ออกทุกปีคือพาร์ทคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องคําถามจากตารางอันนี้จะออกทุกปีก็คือจะมีตารางมาให้หรือมีบทความมาให้แล้วเอาตารางหรือบทความนั้นนะ่ะมาใช้ในการหาคําตอบที่โจทย์ต้องการเขียนนะครับฉนันพี่บอกเลยว่าตรงที่พี่ไฮไลไท์เนี้ยเขียนไว้เลยนะพวกนี้คือออกทุกปีเพราะฉะนันเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าโจทย์เนี่ยในแนวที่เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานแนวนี้ก็ดีหรือแนวนี้ที่พี่บอกว่าอันนี้ก็ออกทุกปีเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับส่วนอันอื่นพี่ก็จะเอามาสอนด้วยนะครับนะสำคัญที่สุดคือเอกสารที่น้องมีนะครับลองฝึกคิดตามไปด้วยนะอ่ะโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับนะเราจะเริ่มกันที่พาร์ทแรกก่อนนะพี่จะไล่ไปไม,มีเสียเนาะอนุกรมชาวปัญญามิติสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานพี่ขอทําทีละแนวเนาะแนวแรกก่อนครับคือแนวเรื่องอนุก,กรมอ่ะเรามาดูกันข้อนี้เนาะเวลาน้องเจอแนวอนุกรมอันนี้ก็สอบจริงนะครับก็สอบปี57ถามว่า ข้อสอบพวกนี้เนี่ยจริงๆมันเก็บค่อนข้างยากเพราะมันไม่ค่อยเปิดเผยกันเนาะเสียบาคทีก็คือว่าเราก็ใช้วิธีก็คือจากรุ่นพี่ที่เขาสอบมาแต่แต่ละปีเราเก็บเก็บก็บมาเราก็มาแชร์พวกเราเนาะอย่างเช่นข้อดีครับข้อสอบปี57น้องเฉดตัวเลขครับวิธีการถามว่าแนวอุกรมเนี่ยเขาต้องการให้เราทําอะไรคีย์เวิร์ดแนวอุกรมนะน้องต้องสังเกตครับน้องต้องสังเกตสังเกตอะไรครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขนะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเลขแบบไหนจริงๆแล้วเรื่องการแปลตัวเลขเนี่ย พี่เชื่อว,ว่ามันมีในกับคนไทยทุกยุคทุกสมัยถูกปะเพราะทุกๆวันที่16กับทุกๆวันที่1จะเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเลขตลอดใช่ไหมเราจะเดาว่า2เลขท้ายจะเป็นอะไร3เลขท้ายเป็นอะไรคล้ายๆแบบนั้นครับแต่ไม่ใช่นะครับนะอันนั้นถ้าน้องโชคดีน้องอจะได้รางวัลที่1แต่นี้ครับมันจะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่น้องจะต้องสังเกตเนี่ยแพทเทิร์นคีย์เวิร์ดคือคำนี้แหละน้องต้องสังเกตแพทเทิร์นอะไรว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนส่วนใหญ่คณิตศาสตร์ก็จะมีแค่ไม่บวกก็ลบไไมม่่ลบกก็คคููณณหาร ถูกไหมบวกก็คือเมื่อเพิ่ม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 ลบก็เมื่อลดคูณก็คือเพิ่มกันแต่คูณจะเพิ่มแบบเยอะๆเพราะคูณจะเพิ่มมากกว่าบวกหารก็เหมือนลดเหมือนบบกันเพราะหารจะลดลงเรื่อยๆก็จะลดลงมากกว่าลบเพราะนั้นน้องก,ก็สังเกตตัวเลขว่ามันบวกมันลบร ays, หรือมันบวกเยอะๆถูกเยอะอาจจะเป็นคูณก็ได้หรือมันลดลงลเยอะๆอาจจะเป็นหารก็ได้หรือถ้ามันบวกเยอะกว่านั้นครับน้องเคยเรียนเลขแล้วใช่ไหมมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าฟังก์ชันฟูฟังก์ชันอะไร Exponent i a l ก็คืออะไรยกกำลังแสดงว่ามบนจับการเพิ่มแบบไยกกกลัง็ด้ เป็นนั้นเราสังเกตว่าแพทเทิร์นของตัวเลขครับมีแบบไหนบ้างนะอ่ะอยกตัวอย่างเช่นนี้ครับส่วนเราดู87 60 30, 37 18 3และลบ8ถามว่าตัวถัดไปเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าตัวเนี้ยคือเลขอะไรเพราะวิธีการเราก็สังเกตรครับการเปลี่ยนแปลงเราเห็นว่า87มา60อะ่ะมันเพิ่มมาเพิ่มหรือลดมันลดเนาะหลักหลักการนอ้องบอกพี่แล้วผมจะรู้ไงว่าลดเป็นลบหรือหารคือถ้าหารเนี่ยส่วนใหญ่มันน่าจะหารลงตัว เพราะเป็นเศษส่วนจะไม่สวยเนาะยกเว้หารแล้วมันเป็นเศษส่วนที่ดูสวยๆอันนี้ดูแล้วหารไม่น่าใช่ตัวเลข8760มันหารไม่ลงตัวน่าจะลบก็ลองลบก่อนอะลบลงเท่าไหร่ครับ8760มันต้องลบลงเท่าไหร่27ถูกปะลบลง27เหมือนกันครับ60มาลบมา37ก็ลดลงเท่าไหร่60ลบอะไรได้37ก็จะลบเท่าไหร่ครับก็จะลบ20เท่านั้นอ่าไม่ใช่20สิ20ถูกละลบ20เท่าไหร่ครับ23ถูกไหม 23เนาะลบยีถัดมาครับตัวนี้ก็จะเป็นลบแหละอ่ลองสังเกตเลย37มเลบสิครับก็จะเป็นลบสิและ18บมาสก็จะเป็นลบสิบมาลบแอันนี้ลบเหมือนกันนะลบเท่าไหร่ครับลบสิถ้าน้องดูตัวเลขครับลบ2ี่สิบเจ็ดลบยีาลบสิลบสิลบสิคำถามคือน้องรู้ไหมว่าตัวถัดไปอ่ะมันจะลบเท่าไหร่สังเกตง่ายต้องลบแน่ๆเพราะทุกอันมันแนวลบและแนวเทรนด์มันลดลดลด แต่สังเกตดอจจะบอกเ้ยพี่ผมไม่เห็นแต่เราสังเกตดูเราเห็นว่าการลดของมันอ่ะมันมีในยะ 27, 23, 19, 15, 11ตัวเลขมันลดลงเช่นกันมันลดลงถ้าน้องหลักการนี้เขารกลาทำอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นนัคือจาก27มา3มเนี่ยมันก็ลดลงเห็นปะมันลดลงจาก27อ่ะมา23เนี่ยมันก็ลดลงลบ4 เฉพาะตัวเลขนะเพราะตอนนี้บอกก่อนว่าถ้าเราสังเกตแพทเทิร์นเราจะเห็นว่าทุกอันมันลบๆๆพี่ก็ใส่ลบอันนี้ลบแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าลบเท่าไหร่เราก็เลยดูตัวเลขครับอ๋อยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสามมันลบสี่แล้วยี่สิบสามมาสิบเก้าตัวเฉพาะตัวเลขนะไม่เอาเครื่องหมายมาคิดนะครับยี่สิบสามสิบเก้าก็ลดลงสี่เหมือนกันสิบเก้าสิบห้าก็ลดลงสี่เหมือนกันสิบห้ามาสิบเอ็ดก็ลดลงสี่เหมือนกัน เห็นปะลดลงสี่กันแสดงว่าตัวถัดมาตัวเนี้ยมันก็จะได้ลด4ด้วยถูกไหมฉันถ้าน้อย11ลบ4มันก็จะเหลือ7ดนั่นเองเห็นไหมครับฉันตอนนี้ครับเราจะรู้ตัวเลขแล้วว่าอ๋อ27 23 19 15 11เอันนี้ก็ต้องเป็นเลข7แต่อย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยนะครับเพราะก่อนหน้ารู้แล้วทุกอันต้องลบหมดฉั้นคำตอบครับเราก็จะมาดูว่าคำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็เลยจะกลายเป็นเอาลบ8ลบกับ7ถูกปะลบ8ลบก็ก็จะเป็นลบ15นั่นเอง นี่คือคําตอบลบสิสุดท้ายที่พี่จะบอกอย่างนี้ครับโจทย์แนวเชาเนี่ยยังไงก็ตามมันไม่มีทางเป็นเติมคําเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเวลาเขาให้อนุกรมแบบนี้ครับคำตอบเนี่ยมันมีมากมายได้หลายแบบแต่สิ่งที่เขาต้องการจะฝึกในพัทเฉาที่เป็นความนัดแพทย์หรือพัทที่แพทหนึ่งเนี่ยมันคือชีวิตจริงที่เวลาน้องอยากจะได้ในสิ่งที่น้องอยากได้อะ่ะมันอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายคําตอบสุดท้ายคือสิ่งที่น้องมีสิ่งที่น้องมีคืออะไรครับคือชอยน้องต้องดูด้วยว่าชอยที่น้องมีมันตรงกับคําตอบไหม ถ้ามันตรงตอบเลยครับถ้าไม่ตรงถึงแม้ว่าน้องคิดว่าเอ้ยออลกอริที่ที่น้องคิดมันถูกนะแต่มันอาจจะไม่ถูกเพราะอะไรเพราะช้อยมันไม่มีน้องก็เลิกคิดเลยคิดออลกอริทึมใหม่ทันทีไม่ต้องจมปลัดกับข้อนั้นแล้วก็้องมาเดาว,ว่าโจทย์ผิดหรือเปล่าไม่ต้องเดานะครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีในช้อยข้อนั้นไม่ใช่คิดแบบนั้นแน่นอนน้องอาจจะไม่ได้คิดผิดครับแต่ช้อยเป็นการบอกว่าน้องคิดแบบนั้นไม่ได้ถัดไปเพราะฉะนั้นข้อนี้นะชัดเจนว่าน้องกลับมาดูช้อยแล้วก็จะเจอว่าตอออบข้น้นเงเงห็หม เขียนไหมวิธีคิดคิดแบบนี้เนาะวิธีคิดแบบคิดแบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกผ่านไปแล้วครับเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2ฝึกนะข้อที่2องเป็นข้อสอบปี6กหสิ่งที่น้องดูนะครับพาร์ตอนุกรมนะพาร์ตนี้ก็เป็นอนุกรมน้องบอกเฮ้ยอนุกรมยังไงอ่าหลายคนบอกว่าปี65ปีล่าสุดเนี่ยมันไม่ออกพาร์ตอนุกรมนะพี่พี่บอกน้องโดนหลอกแล้วอันนี้คือพาร์ตอนุกรมแต่เป็นการถามอีกแบบหนึง่งแล้วเขาถามาอะไรก็าถามว่า A คูณกไก่ได้12 B คูณกไก่ได้ี่48 c คูณขอควาได้108 d คูณง,งูได้192และโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไนี้เป็นค่าของ e คูณจอจานจริงๆข้อนี้ครับมันเขื่อนุกรมถ้าน้องมองออกนะน้องจะมองออกว่าจริงๆแล้วมันแยกเป็นอะไร a คูณกอได้12เห็นปะ b คูณขอได้48แล้วก็ c คูณคอได้108แล้วก็ d คูณงอได้192 ถ้าน้องมองออกครับน้องจะมองออกว่าทุกอันมันเรียงนะเรียงไงครับเรียงงนี้ครับน้องเห็นว่าตัวแรก a b c d ชัดไหมชัดวิธีนี้คือหลักการคือหลักการก็คืออะไรครับถ้าน้องมองรวมกันน้องจะมองไม่ออกวิธีนี้เคราว่าให้น้องแยกคิดทีละส่วนตักกะของการคิดการหาแพทเทิร์นส่วนใหญ่ที่น้องหาแพทเทิร์นไม่ได้ไม่ใช่ว่าน้องหาไม่ได้ครับแต่มันทําให้สิ่งที่น้องกําลังดูอยู่อะ่ะมันดูแล้วมันหลอกน้อง มันดูแล้วมึนๆน้องลองแยกออกครับถ้าน้องแยกมาครับแยกที่จะส่วนเช่นน้องแยกเป็น A น้องแยกเป็น B น้องแยกเป็น C น้องแยกเป็น D แล้วโจทย์อยากถามว่า E เห็นปะ E คีคูจอจานเดี๋ยวก,ก็เขียนอีกมาเสร็จแล้วตัวถัดมาตัวที่สองครับน้องก็เขียนแยกเป็นกอขอคองอแล้วโจทย์ก็ถามจอจานเห็นปะกอขอกองอจอจานแล้วตัวสุดท้ายครับก็คือตัว 12, 4 8 1 0 8 192 10ป่กาะน้องเขียนเลย12 4 8 1แ8แล้วก็192แล้วโจทย์อยากจะรู้ว่าตัวนี้คืออะไรเห็นไหมสิ่งที่โจทย์ต้องการถามว่า e คูณจอเป็นค่าใดก็คืออยากจะรู้ตัวนี้เพราะนั้นน้องดูนะครับข้อนี้บอกแล้วเพราะว่าเขาถาม e คูณจอเผื่อไว้เผื่อเขาถามหลอกเราปีหน้าเขาอาจจะไม่ถามตัว E อาจจะกลายเป็น F ก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ถามลำดับถัดไปนะมันจะถามลำดับลำดับถัดไปอีก2อันถัดม,มาก็เนี่ย a b c d e โอเคแต่ถ้า a b c d อยากจะรู้ f เนี่ยมันก็ต้องข้าม e ไป f ถัดไหมครับนะอะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็จะแค่มาดูตัวเลขนะว่าตัวเลข12 4 8 108แล้วก็2และตัวไปคืออะไรเนี่ยถ้าน้องดูน้องเห็นว่าการเพิ่มเนะี่ยมันก็เพิ่มเยอะอยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ป่ะแต่จริงข้อเนี้ยครับอย่างหนึ่งที่จะบอกคือว่าถ้าน้องดูให้ออก 12, 4 8 108แล้วก็2มันเป็นตัวเลขที่มันสามารถมีตัวเลขหนึ่งหารลงตัวครับก็ค ไอ้ตัว12อ่ะน้องสามารถเปลี่ยนครับพี่ขอสวมาดถเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปนอะไรครับเปลี่ยนเป็น3คูณ4 3คูณ4่เห็นปะเหมือนกัน4 8ก็จะเปลี่ยนเป็น3คูณ16 1 0กก็จะเปลี่ยนเป็น3คูณเท่าไหร่ครับ3คูณอันนี้แหละ16ใช่ไหมอันนี้เป็น3คูณ36และตัวนี้ก็จะเป็น3คูณเท่าไหร่ครับ3คูณเนี่ย3คูณ6ก ถูกปะถ้าน้องดูตัวนี้น้องบอกพี่ผมไม่เห็นนะพี่ก็จะบอกว่าทุกอันมีเลขสามหมดทุกอันมีเลขสามหมดสามหารลงตัวหมดแต่สิ่งที่ต่างตอนนี้ครับมันต่างที่ตัวเลขไหนมันต่างที่ตัวเลขที่เหลือครับว่ามันเป็น 4, 16 36และ64อันนี้ครับอย่างที่บอกว่าแพทเทิร์นที่ข้อสอบชอบออกนอกจากบกลบคูณหารจะมีอันหนึ่งที่ชอบบอ,อกมากคือยกกําลัง2 4เนี่ยครับคืออะไรกําลัง2เอ่ย4เนี่ยน้องสัาร์เปลี่ยน4เป็น2ยกกําลัง2 ส6อ่ะสามารถเปลี่ยนเป็น4ยกกาลัง2 3 6เปลี่ยนเป็น6กําลังสองและ6 4เปลี่ยนเป็น8กําลัง2น้องสังเกตไหมว่า2กําลัง2 4กําลัง2 6กําลัง2 8กําลัง2มันเป็นยกกาลังสองทุกตัวและไอตัวฐานนะครับ2 4 6 8กมันคือเลขเลขคู่เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ข้อนี้ครับมันเป็นแพทเทิร์นเลขคู่ยกกําลัง2ครับเลขคู่ยกกาลัง2เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัวเลขคู่ถัดไปคืออะไรล่ะ2 4 6 8ก็ต้องเป็น10ถูกไหมล่ะ แล้วก็10ยกกำลัง2อย่าลืมนะว่าทุกอันต้องมีอะไรคูณอยู่ต้องมี3คูณด้วยถัดไหมเชฟครับตอบครับมันก็เลยจะกลายเป็น3คูณกับ10กกำลัง2หรือคูณง่ายก็คือ300นั่นเองตอบช้อยสามเขียนเนาะเชฟหลักการนะครับอย่างที่บอกว่าข้อนี้ไปก็สอบปี65ปีล่าสุดเลยนะครับนะ หลักการก็คือว่าน้องดูดีๆแล้วน้องอาจจะต้องแยกคิดแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนมันปีลำดับยังไงน้องเห็นว่ามันเป็น A B C D อ่ามีโอกาสละแสดงว่าน้องก็แค่แยก,ออกมาแล้วเขาจะหาตัวเลขถัดไปคืออะไรเท่านี้คอนเซปต์ Concept เดียวกันนะนะอย่าลืมอแพทเทิร์นนะครับข้อสอบชอบออกคือบวกลบคูณหารแล้วก็ยกกำลงังสองแนวนี้อย่างที่บอกครับไม่ได้ออกทุกปีแต่ถ้าจะออกก็อาจจะออกปีสักข้อถึง2ข้ออย่างน้อยก็ต้องควรทำนะเพราะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ประหยัดเวลา ถัดเนาะถัดมาครับมาดูแนวถัดมาแนวที่2อย่างที่บอกอนกรมจบไปแล้วถัดมาเป็นแนวชาวปัญญาครับแนวชาวปัญญาอันนี้ต้องบอกว่าอารมณ์เหมือนน้องเล่นเกมแล้วแบบมีคนบอกเงื่อนไขมันเยอะแยะนะแล้วน้องต้องเอาเงื่อนไขนั้นมาหาคําตอบเนาะเทคนิคนึงก็คือถ้าเป็นแนวชาวปัญญานะให้น้องจดไว้แนวชาวปัญญาครับสำคัญที่สุดคือน้องต้องฟิกส์ฟิกอะไรฟิกเงื่อนไขครับน้องอ่านแล้วเนี่ยมันเหมือนน้องต้องฟิกเงื่อนไขถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคืออะไรดีสมมติว่าน้องไปกินข้าวกับเพื่อน มันจะชอบมีแบบนี้พี่จำได้เวลากินข้าวเพื่อนเนี่ยแล้วสมวมีเพื่อนหลายๆคนแต่ละคนจะมีเงื่อนไขใช่ไหมเช่นฉันไม่กินเนื้อฉันไม่กินผักฉันไม่กินนู่นฉันไม่กินนี่ถูกปะแต่มันจะมีบางคนที่แบบฉันกินอะไรก็ได้สังเกตบบว่าถ้าน้องไปเจอสังคมแบบนั้นน่ยน้องจะโฟกัสที่ใครก่อนคนที่มีเงื่อนไขเยอะนู่นนี่นู่นนู่นไม่ได้ต้องมีแอะแสดงว่าอะไรที่มันค่อนข้างฟิกอ่ะน้องต้องไปโฟกัสตรงนั้นก่อนไอ้คนอื่นมันคือตามตามตามได้ฉันหลักการน้องต้องอ่านให้เจอว่าข้อเนี่ครับจริงๆแล้วอะไรฟิก เขียน <Okay, S 2> ปะอ่ะลองอ่านโจทย์นะอันนี้ก็สอบปี55โจทย์บอกว่ามีปลาอยู่4ชนิดเนาะมีปลา4ชนิดปลามีอะไรบ้างปลามี t u r s ก็คือ4ชนิดเนี่ยก็คือปลาชนิด T ชนิด U ชนิด R ชนิด s. นี่คือปลาถัดะ่ะถัดมามีอะไรครับมีคนอยู่4คนอ่ามีคนอยู่4คน A B C D ปลา4ชนิดคน4คนเสร็จแล้วเขาบอกว่าจับปลาคนละชนิดไม่สํำกัญคีย์เวิร์ดคือตัวนี้นะ จับปลาคนละชนิดไม่สํากัญจริงๆคีเว่ดนี้ดีก็คือกำลังจะบอกว่าถ้า T จับถ้า A จับ T แล้วก็แสดงว่า A จะจับปลาชนิดอื่นไม่ได้ T ก็จะไม่สามารถให้คนอื่นมาจับตัวมันได้ก็คือจับแล้วจับเลยจับคู่กันไปเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็เหมือนกับวัน on วันใช่ไหมคนไหนเคยเรียนฟังก์ชันเนาะคนสมัฟังก์ชันเนาะก็คือวัน to one ถูกปะก็คืออะไรครับก็คือ A จับ T แล้วก็แสดงว่าคู่ใครคู่บันเรียบร้อยแล้ว A กับทก็เรียบร้อย A ไม่สามารถไปจับปลาชนิดอื่นได้ T ก็ไม่สามารถโดนคนอื่นมาจับได้ เขนป่ะอันนี้ก็คือไม่สำคัญนะเสร็จแล้วก็บอกว่าวันที่จับปลาคือจันทร์ถึงพฤหัสนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจริงๆอยากให้น้องฟิกก่อนนะแสดงว่ามีเงื่อนไขก็คือมีวันจันทร์พี่เขาใช้เป็นตมมันเดย์เนาะวันอังคารทิวสเดย์แล้วก็วันพุธก็เว d นสเดย์แล้วก็วันพฤหัสก็คือเทอร์สเดย์เข้าไะมีวันจันทร์ถึงพฤหัสเนาะเขาบอก A จับชนิด SC จับ u R จับก่อน S1 วัน T ถูกจับวันสุดท้าย B จับปลาสก่อน C ถามว่าข้อใดถูกน้องอ่านแล้วน้องจะเริ่มมึนแล้วใช่ปะมันเหมือนอารมณ์แบบฉันจะกินปลาฉันจะกินกุ้งฉันจะกินเหมือนน้องไปแบบไปบุฟเฟ่โอ๊ยคนนั้นจะกินนั่งกินน้องจะหยุดทันทีแล้วเฮ้ยตรงลงแล้วใครต้องการกินอะไรวะใช่ปะเราก็ต้องโฟกัสก่อนอ๋อไปอยู่4วันนะฉันถ้าน้องโฟกัสก่อนน้องจะเจอว่าเงื่อนไขในฟิกครับน้องดูจากเงื่อนไขกินที่บอก A จับ S C จับ u R จับก่อน S 1หนึ่งวันทีจับวันสุดท้าย B จับก่อน C พี่เห็นคำนี้ครับคำนี้คือว่าทีถูกจับวันสุดท้ายอันเนี้ยฟิกไหมวันสุดท้ายคือพระหัสแน่นอนถูกป่าวันสุดท้ายคือพระหัสแน่นอนเพราะฉะนั้นสวะทีอ่ะต้องถูกจับตัวนี้อันนี้คือเราพูดถึงปลาเนะเาะขบนนี้คือปลาอันนี้คือคนถูกปะ่ะแต่เราไม่รู้ว่าใครจับทีนะเขาบอกแค่ว่าทีจับวันสุดท้ายแสดงว่าทีโดนจับเรียบร้อยล้ะน้องก็จะเหลือปลาอยู่3มชนิดก็คือ U R S U R S คราวนี้มันมีคนจับปลา U R S เขาบอกมาครับ เขาบอกมาหนึ่งคืออีกหนึ่งที่เขาฟิกก็คือว่า R เนี่ยจะถูกจับก่อน S 1วันตัวนี้ก็สำคัญ R กับ S เนี่ย R ถูกจับก่อน S 1วันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้า R ตอนนี้มันเจอแค่จันทร์อังคารพุธถ้า R ถูกจับวันจันทร์ S ต้องถูกจับวันอังคารถัดไปแต่ถ้า R ถูกจับวันอังคาร S ต้องถูกจับวันพุธ R จะถูกจับวันพุธได้ไหมไม่ได้เพราะ S จะกลายเป็นวันพรหัสซึ่ง T โดน จองียบร้อยแล้วแสดงว่าข้อนี้ถ้าน้องเอาตามหลักการน้องจะรู้ว่ามันจะเหลือแค่2แบบครับก็คือ R อยู่วันจันทร์ S อยู J ่วันอังคารหรือ R อยู J ่วันอังคารและ S อยู J ่วันพุธมีแค่2แบบพอเราดูแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วกี้บอกเราจะมี2แบบแต่จริงสุดท้ายมันจะมีแค่แบบเดียวครับที่ใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่าจะมีคีย์เวิร์ดที่เขาบอกว่าตัวนี้ตัวสําคัญเลยตัวพระเอกเลยนี่พระเอกชอบมาทีหลังเห็นปะ่ะพระเอกชอบมาทีหลังใช่ไหมให้นางเอกทําไมครับ โดนผู้รายเอาไปย่ำยีก่อนใช่ไหมไม่ใช่นะครับนะมันตน้อจะได้ลุ้นเนี่ยลุ้นนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า B ีจับปลาก่อน C อีอาวพี่มันช่วยอะไรกับอากับเก็ในเมื่อเขาบอกก่อนนะั้นแล้วถ้าน้องด,ดูดีครับว่าเขามีการบอกว่า A อจับ S แสดงว่า S อ่ะเเป็นคนจับถูกปะ่ะแล้ว่ะจับ U แล้ว c จับ u เนาะฉะนั้นถ้านองเอา c จับ u แสดงว่าบอกเลยว่า c จับ u เป็นไปด้วยกันแน่นอนแสดงว่าตอนนี้ครับเรารู้แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันก็กลายเป็นว่ามันก็เฉลือแค่เขาบอกว่า b ต้องจับก่อน c b ต้องจับก่อน c จับอะไรครับจับความว่างเปล่าถูกปะแบบนี้เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นไม่ได้เขียนว่าแสดงว่าพอแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่แบบนี้ทำได้เลยครับแสดงว่าพี่ต้องเอาตัวนี้โยกมา r กับ s ะเป็นอย่างนี้ A จับ S เห็นปะ A จับ S R อยู่วันจันร์ S อยู่วันคานและตัวเนี้ยต้องอยู่วันพุธเท่านั้นแล้วบีอ่ะ b, จะถึงค่อยทำไมครับตัวนี้สามารถลบออกได้เลยเนาะ,ะตัวนี้เกิดขึ้นได้ละเพราะว่า B มันก็สามารถที่จะไม่ได้จับความาว,ว่างเปล่าละ B ก็ต้องบอกว่าต้องจับก่อนแล้วนะ B ต้องจับก่อน C ก็คือจับ R นั่นเองเห็นปะ B ก่อน C ีน้องว่าเอาพี่ก่อน C แต่มันมันก่อน A เนี่ยเขาไม่ได้บอกก่อน C 1หนึ่งวันนี่ก่อน C กี่วันก็ได้เข้าใจว่าเขาบอก B ก่อน C ฉนันพอเป็นแบบนี้ปุ๊บน้องก็จะรู้ว่าสุดท้ายครับน้องเหลือใครเหลือดีน้องก็จับเห็นไหมและน้องตัวนี้ครับมาตอบข้อถามว่าข้อใดถูกต้องเขียนเนาะก็ชัดเจนแล้วคอนี้ตอบข้อหนึ่งก็คือดีต้องจับทีนั่นเองข้อนี้ตอบช้อยหนึ่งเขียนไหมครับเขียนไหมจริงจริงแล้วบางคนถามว่าพี่ครับข้อที่ผมทำอีกวิธีหนึ่งได้ไหมข้อที่ทําได้หลายวิธีนะ แต่ถ้าหาวิธีนี้คือวิธีที่ชัดที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่วิธีดีที่สุดถ้าน้องฝึกถึงท่านจุดหนึ่งได้ข้อนี้ครับพี่อยากจะบอกว่ามันมีอีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญคือเทคนิคตัดชอยน้องตัดชอยได้นะสวสัวข้อนี้น้องผมแยกไม่ออกแต่ผมตัดชอยได้ตัดยังไงครับน้องก็จะเจอว่าในเมื่อโจย์บอกว่า a จับ s ถ้า a จับ s แล้ว a จะจับ r ไม่ได้น้องตัดชอยสามได้ก่อนเลยเห็นปะในเมื่อโจบอก a จับ s a ก็ r, ไม่ตงจับ r เห็นปะแล้วโจก็บอกว่าอะไรโจรบ,บอกว่า c จับกับ u C จับกับยูใช่ไหมถ้า C จับกับยูก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่า C ก็จับกับ R ไม่ได้ไงเห็นปะมันก็จะตัดชอยได้เนี่ยน้องใช้ที่ตัดชอยได้เช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า D เนี่ยเขาบอกว่า C จับกับ u แล้วแสดงว่า D ก็จับกับ u ไม่ได้สิเพราะ C ต้องจับกับยูน้องจะตัดไดกก็เลยคือ3ชอยน้องเหลือแค่2อันพอน้องเหลือ2อันครับน้องเห็นว่าเนื่องจากว่าเขาพูดว่า T ถูกจับวันสุดท้ายถ้า T จบถูกจับวันสุดท้ายน้องจะเจอว่า B จับ T ได้ไหม จะจับทไม่ได้เพราะถ้า B ไปจับทีปึ้งถูกปะแล้ว B จับก่อน C c อยู่ตรงไหนอะถูกปะแสดงว่าจริงๆข้อนี้ครับถ้าน้องใช้วิธีตัดช้อยน้องตัดได้หมดเลยแล้วตอบข้อ1ได้เลยเห็นภาพเนาะเั้นพี่จะบอกว่าการที่บอกเทคนิคชาวปัญญานี่คือคําว่าชาวปัญญาคือมันทําได้หลายวิธีน้องทำแบบไหนก็ได้แต่สุดท้ายสำคัที่สุดคือน้องต้องทำแล้วได้คำตอบที่ถูกในเวลาอันสั้น เค okay, ป่ะฉันต้องฝึกนะครับนะก็ทำทดสอบแบบที่เป็นฟิกเกอร์ขเปนบางข้อตัดช้อยเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าบางข้อทำได้อสองวิธีฝึกไว้ชินนะอ่ะโอเคข้อที่ผ่านนะครับถัดมาครับถัดมามาดูข้อที่4ครับข้อที่4ที่เป็นข้อสอบปีล่าสุดปี65นะโจบ,บอกงี้โจทย์ยาวมากโจบ,บอกว่าโรงพยาบาลหนึ่งครับต้องการจัดแพทย์อาสา4คนเนาะ4คนลงพื้นที่ช่วยภัยน้ำท่วมโดยดีแพทย์จาก4แผนกเวลาน้องอ่านโจทย์แดวนี้นะพี่แนะนำงี้ครับว่าน้องไม่ควรที่จะ อ่านแล้วอ่านเลยอ่านผ่านไปเพราะอย่าลืมว่ากีบอกแล้วว่า75ข้อ45นาทีตกข้อละบานสักนาทีครึ่งถ้าน้องอ่านแล้วอ่านเลยแล้วไม่ทำเลยเลยน้องจะเสียเวลาอ่านเฉยๆอาจจะได้อะไรบ้างบ้างแต่ทำให้คำว่าอ่านนั้นได้มากกว่านั้นคืออ่านแล้วเขียนอ่านแล้วเขียนออกมาอ่ะน้องดูน้องจะว่าคำว่า4แผนกก็จะมีแผนกอายุรกรรมแผนกสัญญกรรมแผนกผิวหนังแล้วก็มีแผนกกุบาลเวชซึ่งจริงข้อนี้ครับมันมีเกี่ยวเรื่องปัจจัยเรื่องเพศเกี่ยวข้อง เพราะถ้าน้องอ่านโจทย์มันจะมีการบอกว่าเขาต้องการให้มีเพศช,ชายและหญิงเท่ากันฉะนั้นแสดงว่าน้องต้องระบุว่าแพทย์อายุรกรรมเนี่ยมีเพศช,ชายเพศหญิงเห็นปะงั้นพี่แนะนำนะให้น้องเขียนมาครับพี่กอเลื่อนลงมานิดนึงนะครับนะอ่าขออน้องมีโจทย์อยู่แล้วเนาะอ่ะพี่ก็เขียนเป็น4ี่ผดกก็ปีอายุรกรรมใช่ปะมีสัญญกรรมใช่ไหมแล้วก็มีผิวหนังแล้วก็สุดท้ายเป็นกุมารกุมารเวท และให้น้องเขียนเพศเลยครับว่าอยากอายุรกรรมเนี่ยเขาจะมีเพศก็คือนายแพทย์กับแพทย์หญิงก็คือมีเพศชายกับเพศหญิงก็คือชายหนึ่งหญิงหนึ่งส่วนสัญญกรรมมีนายแพทย์นายแพทย์ก็สะเป็นชายนะเป็นชายเสร็จแล้วผิวหนังก็จะมีแพทย์หญิงแพทย์ ad, หญิงก็สะเป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้วสุดท้ายกุมารเวทมีหญิงกับนายแพทย์ก็เป็น่าเป็นหญิงกับชายหญิงกับชายอ่ะให้น้องดึกภาพนะครับตอนนี้นี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนด การเขียนโจทย์ที่บลาบลาบลาและเขียนแบบนี้จเจนภาพมากกว่าแสดงว่าในช่วง4บรรทัดแรกน้องสรุปได้ว,ว่า4แผนกประกอบด้วยชายหญิงหรือประกอบด้วยชายชายหรือหญิงหญิงหรือหญิงชายแต่และแผนกต่างกันทันไหมสิ่งที่เขาบอกครับบอกแล้วครับหลักการนี้น้องต้องใช้อะไรครับข้อนี้บอกเลยว่าถ้าน้องใช้วิธีตัดชอยข้อนี้ใช้ไม่ได้เพราะเขาถามเขาไม่ถามข้อใดถูกต้องเขาถามว่าสุดท้ายแล้วสามารถจัดได้กี่แบบตามเงื่อนไข ียนการบอกจัดได้กี่แบบน้องต้องเขียนมาเลยฉันแนวนี้ต้องใช้วิธีหาก่อนครับเงื่อนไขในฟิกข้อนี้จะมีโจทย์ที่เขาบอกเงื่อนไขที่ฟิกมาครับใครเห็นบ้างครับเงื่อนไขที่ฟิกกลับไปอ่านซิเงื่อนไขในฟิกเขาพูดว่าอะไรมันมีมันมีอันนึงเลยเป็นข้อแม้เลยที่พี่บอกใครฉันต้องการแบบนั้นฉันจะกินหมูเท่านั้นฉันจะกินกุ้งเท่านั้นมันต้องมีคนพวกนี้เอ๊ะออกมาว่าฉันจะกินอย่างนี้ฉันกินอย่างนี้มันมีคนเอ๊ะออกมาครับว่าฉันจะกินแบบนี้อ่าคือใครครับเขาบอกมาว่าแพทย์หญิง จิตระดาจิตระดาอยู่ไหนนี่จิตระดาจิตระดาจิตระดาอยู่นี่จิตระดาเป็นแพทย์ผิวหนังเป็นภรรยาของพงพัฒน์พงพัฒน์นี่พงพัฒน์เป็นศสกยกรรมซึ่งหากไปจะต้องไปด้วยกันนี่ไงนี่คือฟิกพูดง่ายคือฉันต้องไปกับเธอเท่านั้นถ้าเธอไปฉันไปด้วยถ้าเธอไม่ไปฉันไม่ไปด้วยถัด่าซึ่งจิตระดาเป็นผู้หญิงที่อยู่ในแผนผิวหนังนี่จิตระดาอยู่นี่ผู้หญิงนี่นี่คือจิตระดาอย่างนี้ แล้วก็จะมะีผิวหนังมี2คนอยู่แล้วนะ,ะสมสวน่นีเป็นจิตระดานะและอีกคนก็คืออะไรนะพงพัฒใช่ไหมพงพัฒเป็นผู้ชายอยู่ในสายกรรกมอ้าวก็พูดง่ายๆสวัพี่ให้นี่คือพง์พัฒน์นี่คือแสดงว่าพี่เขางวงนี้ความหมายคือถ้าไปไปด้วยกันถ้าไม่ไปไม่ไปด้วยกันเข้าใจเนะจาะจับภาพนะถ้าคู่นี้ไปไปด้วยกันถ้าไม่ไปก็ไม่ไปด้วยกันถัด่าแต่ตัวที่ทำให้สุดท้ายคู่นี้ต้องไปหรือไม่ไปคือคําว่าที่เขาพูดคำหนึ่งคาว่า นายแพทย์ปัจยาเนี่ยดันติดภาระด่วนไม่สามารถไปได้ปรากฏว่าปัจยาคือคนไหนปัจยาก็คือแพทย์แผนกไหัปาเป็นแพทย์สัญญกรรมกับพงพัฒน์แสดงว่าตรงนี้ครับศัลยกรรมตรงเนี้ยปัจยาจะไปไม่ได้พี่กาบาเลยเนี่ยปัจยาไปไม่ได้ก็คือกาบาตรงนี้แสดงว่าตอนนี้ครับบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขโจทย์เขาเนี้ยเขาต้องการแพทย์ศัลยกรรมไหมถ้าต้องการแสดงว่าคู่นี้ชายหญิงนี้ต้องไปด้วยกันถ้าไม่ต้องการคู่นี้ก็ไม่ต้องไปก็ได้จะไปหรือไม่ไปก็ได้ เหนป่ะปรากฏว่าเงื่อนไขที่สําคัญคือเขาพูดมาว่านี่ถ้าแนวทางการจัดแพทย์อาสาพบว่าต้องมีเห็นป่ะคีย์เวิร์ดพวกนี้คือฟิกหมดเลยต้องมีต้องไปด้วยกันต้องมีต้องไปด้วยกันต้องมีเลยครับต้องมีอายุกรรมและสัญญกรรมเห็นป่ะต้องมีอายุกรรมและสัญญกรรมนี่คือสิ่งที่น้องต้องฟิกพอเป็นแบบนี้ปุ๊บน้องรู้ทีเลยว่าแสดงว่าคู่นี้ต้องไปแน่ คู่นี้ต้องไปแ,แน่แต่อย่าลืมนะเงื่อนไขข้อน,นี้ครับโจทย์เขาบอกแล้วเขาต้องการกี่คนเขาต้องการ4คนถูกไหมเขาต้องการ4คนเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องมีแล้วชัดเจนคือสาจิกรรมหนึ่งผิวหนังหนึ่งต้องไปด้วยกันจำบังคับว่าต้องไปแสดงว,ว่าน้องเหลืออีก2คนครับเขาต้องการ4คนต้องเหลืออีก2คนอีก2คนปรากฏว่าอย่าลืมเงื่อนไขที่บอกว่าต้องมีชายหญิงเท่ากันเพราะฉะนั้นแสดง <ๆ S 2> ว่าอีก 2>, 2คนต้องเป็นชาย1หญิงหนึ่งด้วยเหมือนกันต้องเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งด้วยซึ่งเงื่อนไขเนี่ยปรากฏว่าถ้าน้องดูอย่าง อายุกรรมไปพร้อมกันไม่ได้นะคู่นี้ไปพร้อมกันไม่ได้นะเพราะมีเงื่อนไขคําว่าอะไรครับมันมีเงื่อนไขที่บอกว่าโดยที่อายุกรรเนี่ยแจ้งว่าจะส่งไปได้แค่1คนอาจจะด้วยคมจะเป็นว่าอายุกรรมจะต้องมีประจาโรงพยาบาลไงใช่ป่ะเผื่อคนเป็นเป็นไข้เป็น,ปนหนวัดเป็นอะไรตลอดเนี่ยไม่ได้กับไปคู่จบเลยโรงพยาบาลไม่มีถูกปะ่ะแสดงว่าไปได้แค่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นแสดงว่านอกก็เลือกได้ว่าถ้าอายุกรรมส่งชายไป หญิงไปไม่ได้ชายนี้ก็ต้องไปจ e <com> ination, ับกับหญิงแผนกผิวหนังหรือหญิงก <mel> ุมารเวทเห็นปะก็คือพี่จะเขียนนี่คือแบบที่1ก็คือนี่คือแบบที่1เนาะก็คือชายอายุรกรรมไปจับกับหญิงผิวหนังหรือแบบที่2ครับชายอายุรกรรมแต่ไปจับกับหญิงกุมารเวทนี่คือแบบที่2ถัดนปะก็จะให้ชายจับหญิงอย่างละหนึ่งและแบบที่3ครับก็คือถ้าไม่ใช่อายุรกรรมส่งผู้ชายไปอายุรกรรมก็ต้องส่งผู้หญิงไปก็ต้องส่งผู้หญิงไป แล้วผู้หญิงไปที่เหลือก็ตบิวชายซึ่งปรากฏว่าผิวหนังไม่บิวชายก็เลยมีแต่กุมารเวทก็เลยจะกลายเป็นว่าอายุกรรมหญิงและก็กุมารเวทชายน้องก็เฉนว่ามันจะมีได้แค่3แบบก็คือนี่แบบที่1แบบที่2และแบบที่3ามเห็นปะจะเป็นชายอันนี้ชายหญิงหญิงเห็นปะชายชายหญิงหญิงหรือหญิงชายหญิงชายน้องก็จะได้ครบถ้วนเลยคําตอบตอบ3แบบเขียนเนาะข้อนี่อจาดที่บอกนะครับหลักการข้อนี้เจ็ดว่าตัดช้อยได้ไหม ไม่ได้ข้อไหนตัดช้อยได้ทําได้จะดีกว่าเพราะว่ามันเสียเวลาน้อยกว่าแต่พี่คิดว่าถ้าข้อยากๆเขาจะให้เราต้องหาคําตอบให้ได้เลยอย่างข้อนี้เขาถามว่ามีกี่แบบเราต้องทำออกมาให้ครบทุกแบบเขียนเนาะโอเคผ่านนะครับถัดมาครับเรามาดูแนวที่3แล้วแนวที่3ค่อนข้างง่ายเรียกว่าแนวมิติสัมพันธ์หรือถ้าสับทอปออตัวนี้เขาชอบใช็คว,าว่า s p a t i a l ที่บอก S P A T I A L มาจากว่า Space นะก็คืออะไรก็ตามที่เป็นภาพพี่แนะนําง่ายครับว่าแนวพวกนี้จริงๆคล้ายๆกับแนวอนุกรมมันจะชอบมีให้รูปมาแล้วถามว่ารูปถัดไปคืออะไรหลักการง่ายครับให้น้องมองพี่ให้คีย์เวิร์ดง่ายๆละกันคีย์เวิร์ดสเ a เชียหรือหรือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นของรูปภาพอะให้ถามคำครับคือคกว่า MAC 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 ครับ M a C. มาจากคำว่า movement ให้น้องดูว่ามันมีการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงไงเวลาน้องดูรูปภาพรูปภาพจะเปลี่ยนแปลงไงเนี่ยมันก็จะมีแค่มันเคลื่อนที่ยังไงกับ2ครับ AA มาจากคําว่าเ u า t a เ o u มามาจากคําว่าจํานวนถ้าน้องไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงลองดูจํานวนว่าจํานวนมีในยะไหมมีความสําคัญสังเกตแพทเทิร์นของของจำนวนได้ไหมสุดท้ายครับรูปนอกจากน้องดูการเคลื่อนที่น้องดูจํานวนรูปมันก็มีสีสีก็คือคัลเลอร์ แต่น้องบอกพี่มีเหรอพี่ก็มีแค่ขาวดําก็จะบอกก็ได้ถ้าเป็นโจ์ในเปเปอร์ paper, ก็จะมีแค่ขาวดำเนาะถ้าขาวดำสีที่ว่าก็คือขาวดำครับก็คือดูแรงเงาเั้นให้น้องจับภาพนะ mac เห็นปะ mac ไล่ลำดับนะพี่ไล่ลำดับทำไมไม่เอา c a m c, a m? c a m จะแคมใช่ไหม m a c m a x เพราะไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าส่วนมากมันชอบเล่น movement ส่วนมาก ลองลงมาคือจํานวนและสุดท้ายคือคัลเลอร์พี่อยากให้น้องไล่ลําดับ 1, 2, 3ดูก่อนมีมูฟเมนต์ไหมถ้าไม่มีรูปมันกระจายสเปซสปะตัดไปเลยพอไม่มีมูฟเมนต์ลองดูจํานวนถ้าจํานวนไม่มีนยะก็ค่อยดูว่าแรงงามีผลไหมหรือคัลเลอร์มีผลไหมถัดเนาะอ่ะเรามาดูครับเช่นข้อนี้ครับ น้องสังเกตการเคลื่อนที่ไม่มีแน่นอนรูปมันสเปสสปะหนึ่งเนี่ยอะไรกับเบรลุจุด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 แต่พอเราดูมูฟเมนต์ไม่มีลองดูจํานวนครับจำนวนน้องเฉยว่าอันเนี้ยมีอยู่2จํานวนอันนี้มีอยู่3จุดใช่ไหมอันนี้มีอยู่1 2 3 4 5 5จุดอันนี้มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 2 3 5 7้อาจน้องอาจจะบอกพี่มันเพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น2อุ่สองเอ๊ะ้าไปเพิ่มขึ้นอะไรน้องอาจจะคิดเยอะแต่จริงแล้วเนี่ยนอกจากบวกลบคูณหารและยกกำลัง อันหนึ่งที่้องต้องรู้ครับในตัวเลขเนี่ยในฐานะที่พี่สอนเลขด้วยนะพี่บอกเลเลขเนี่ยมันมีสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือจํานวนเฉพาะข้อนี้คือ2 3 5, 7, องสต้องต้องเอกและมันคือจํานวนเฉพาะเห็นปะพอเรารู้จำนวนเฉพาะ2 3งสถัดมาต้องเป็นเลข11บเอ็ดเราก็ดูเลยว่าช้อยไหนมี11จุดช้อยเดียวด้วยนะต้องมีช้อยเดียวดองบอกพี่นะถ้เทิมันมีมากกว่า1ช้อยล่ะก็แสดงว่าออลกอริเทึมนี้ใช้ไม่ได้ไงช้อยเป็นตัวตัดสินสิ่งที่มีคือสิ่งที่ดีที่สุด หลายคนที่เขาบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีที่สุดช้อยที่มีย่อมดีที่สุด5ชอ้ยอ,ชอยนี้เท่านั้นอะไรก็ตามที่นอกเหนือจาก5ช้อยไม่มีคําตอบที่ถูกแน่นอนฉะนั้นต้องดูเฉพาะใน5ช้อยใน5ช้อยถ้ามีอยู่ช้อยเดียวที่มี11จุดตอบข้อนั้นเลยซึ่งก็คือข้อไหนครับมี11จุดตอบเนี่ยหนึ่งสองสามสีข้อนี้ตอบข้อสถัดไหมถัดเนาะโอเคอ่ะถัดมาครับถัดมา มิติสัมพันธ์นะเดีย๋ยวบอกนะ MAC Movement Amount Color ถัดมาครับมาดูข้อที่6ครับอันนี้ก็สอบปี56สังเกตครับถ้าน้องดูข้อนี้มีโอกาสที่จะเป็นการเคลื่อนที่เพราะมันมีจุดค่อนข้างเยอะและเท่าที่ดูเนี่ยมันมีตารางตารางป็นการบอกได้ว่าเหมือนเป็นการคลือตึบต๊บตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บตึ๊บอาจจะเป็นทวนเข็มตามเข็มหรืออะไรว่าไปแต่สิ่งที่พี่เห็นแวบแรกเลยถ้าน้องดูปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่มันอยู่กับที่ตลอดจุดนั้นคือตรงกลาง น้องเหยนว่ามันมีจุดตรงกลางอยู่ที่ตลอดเพราะฉะนั้นข้อไหนที่ไม่มีจุดตรงกลางพี่ตัดช้อยทิ้งทีเี่ะอันนี้ยังมียังเอาอันนี้ยังมียังเอาอันนี้อันนี้ไม่มีเห็นป่ะช้อยสามตัดทิ้งเลยไม่มีจุดตรงกลางเห็นป่ะอันนี้ยังมีอันนี้ยังมีพอน,น้องดูจุดตรงกลางปุ๊บเอาพี่แล้วจุดที่เหลือละ่ะหลักการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกน้องแยกคิดทีละจุดแต่สิ่งเกิดขึ้นคือน,น้องจะงงว่าเฮ้ยพี่แต่รูปแรกมันเหลือแค่จุดเดียวแต่รูปสองอ่ะมันเหลือสองจุดรูปสามมันก็ยังเหลือจุด รูป4ก็ยังเหลือ2จุดพี่ก็จะบอกว่าน้องอาจจะโดนหลอกครับถึงแม้ว่ารูปแรกอยู่จุดเดียวสิ่งหนึ่งที่เขาสอบชอบออกคือว่าเนื่องจากสีเราเห็นมันเป็นการมองเหมือนกับมองแค่แค่เขาเรียกว่าสองมิติถูกปหจริงๆแล้วมันจะมีความลึกก็ได้ความลึกก็คืออะไรครับจริงๆรูปแรกที่น้องเห็นจุดเดียวที่น้องเห็นตัวเนี้ยมันอาจจะเป็น2จุดแต่มันทับกันอยู่ก็ได้เข้าใจใช่ปะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นครับพี่ก็ขอดูตำแหน่งก่อนว่าเอกการพื้นที่เป็นยังไงถ้าน้องดูนะถ้าน้องดูนี่ตำแหน่งที่1ใช่ อันนี้ตำแหน่งที่1อันนี้มาตำแหน่งที่2อันนี้3 4อันนี้ตำแหน่งที่4อันนี้3ใช่ปะ่ะอันนี้4 5 6 7 8 9เแปดาสร็จแล้วมันมี3กับ9อันนี้มี4แล้วก็ถ้าน้องนับจุดน,นะ5 6 7 8เแนี่ยแถวนี้มี5ใช่ไหม5้า5 35สิ1ห น้องก็เห็นว่าน้องจะมีอันแรก1ตัวเดียวตำแหน่งที่1อันนี้ตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่4ถ้าน้องได้ทีละแถวเนาะจากซ้ายไปขวาทีละแถว2ตำแหน่งที่กับตำแหน่งที่4อันนี้ตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่9อันนี้ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่16น้องจะหรู้สึกว่าเอ๊ะลื่นที่มีผลไหมข้อนี้ครับถ้าน้องมองการกระที่อาจจะมองไม่ออกแล้วพี่บอกแล้ว mac ถ้าคลื่นที่มองไม่ออกลองดูจํานวนจํานวนที่คือน้องดูตำแหน่งครับว่าไอ้เลข2 4 3, 9, 4, 6 มีแพทเทิร์นไหมน้องก็จะมองออกว่า2กับ4อ่ะ4คือ2กำลัง2 3กับ9 9คือ3กำลัง2 4 6 16คือ4กำลัง2เอาพี่แล้ว1ล่ะถ้าน้องเขียน1 1กับ1กำลัง2 1 2ก็คือ1มันเลยเป็นจุดเดียวกันไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นครับก็คืออะไรครับ1 1กำลัง2 2 2กำลัง2ก็คือ4 3 9 9คือ3กำลัง2 4 6 16คือ4ลัง2เพราะฉะนั้นครับตำแหน่งถัดมาต้เป็น5กับ5กำลัง2เองก็คืออะไรก็คือ5กับ 25ซึ่ง5 25ก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นั่นเองข้อนี้ตอบข้อข้อ2ทันไหมสังเกตเนาะ M A C M คือ movement ทันปะ่ะ A คือ amount คือจำนวนนะ C คือ color คือแรงเงานะเนาะข้อสอบมีเหมือนกันบางทีก็เล่นแรงเงานะแค่ขาวดำนะดูการเคลื่อนที่แรงเงาหรือดูจำนวนของแรงเงาเป็นต้นก็มีนะครับนะถัดมาครับพาร์ทสุดท้ายละพาร์ทสุดท้ายละ พาร์ทสุดท้ายก็คือเป็นพาร์ทคณิตศาสตร์พื้นฐานจริงๆครับคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นพาร์ทที่จะบอกว่าจะมีทั้งข้อยากและข้อง่ายถ้าเป็นข้อง่ายเช่นข้อที่7นี้เป็นข้อสอบปีล่าสุดถือเป็นข้อง่ายน้องแค่อ่านโจทย์แล้วก็วาดออกมาเขียนมาอย่างเช่นเขาบอกว่าในปี2020ครับมีนักเรียนที่ฆ่าตัวตายน้องเห็นไหม2020เนาะให้น้องเขียน2020มีเรียนฆ่าตัวตายจากความเครียดด้านการเรียนทั้งสิ้น25คนพี่เขียน25คนอันนี้คือปีอันนี้คือจํานวนคน ถูกปะที่ค่าตัวตายเนาะเหมือนเขาเขาสอบมาเลยนะนี่เขาสอบปีล่าสุดเลยนะแล้วก็บอกว่าและในช่วงระบาดโควิดเนี่ยทำให้นักเรียนมีความเครียดเพิ่มขึ้นจริงนะไม่ใชใ่นักเรียนพี่ก็เครียดทุกคนก็เครียดว่าไม่ว่าจะเป็นโอโ้ใช้ชีวิตลําบากหรือว่าอาจจะไหมอาจจะต้องแบบบางทีก็แบบนั่งเรียนอยู่เฉยที่บ้านอะ่ะหรือนั่งมาที่บ้านมันก็มันก็เครียดนะใช่ไหมเราเราเป็นสัตว์สังคมเนาะพอเราอยู่คนเดียวเราก็จะเครียดถูกไหมครับนะแต่โชคดีนะยุคนี้เกิดยุคที่ยังมีโทรศัพท์เนาะถ้าไม่มีนี่ยุ่งเลยนะ นะครับอ่ะกลับมากลับมาบางทีเราจะหลุดออกไปมาระหว่งนะวางในเวลาทาโจทย์หลุดไปวิเคราะห์อย่างอื่นเราโฟกัสเฉพาะสิ่งที่โจทย์ให้เนาะอันนี้ต้องบอกอะไรหลักการหนึ่งครับในเนื้อหาที่เรียกว่าการให้เหตุผลเนะี่ยถ้าน้องกำลังวิเคราะห์การให้ผลตนะุผลให้มองสโคบที่น้องกำลังอ่านโจทย์เท่านั้นห้ามเอาเหตุผลหรือเงื่อนไขอื่นที่โจทย์ไม่กําหนดมาคิดเด็ดขาดถัดมาอันนี้สําคัญนะเหตุการณ์ให้เหตุผลหรือ reasoning ่ะสัคัญที่สุดคือถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็คืออะไรเอกภพสัมพัทธ์น้องต้องมองจักรวาลก่อนว่าโจทย์กกําหนดแค้้อองงตโฟัสสแค่่่ิงททีโจพูด อันนี้ครับเขาบอกว่าทําให้นักเรียนมีความเครียดเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักเรียนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอีก100คนแสดงว่าในปีถัดมาสั21ยี่สอมีนักเรียนที่ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีก100คนจากเดิม25กลายเป็น125คนเห็นไหมจากปีก่อนหน้าเห็นไหมจากปีก่อนหน้าก็คือจากปีก่อนหน้าเนี่ยคือเป็นการบอกปีถัดไปเห็นปะจากปีก่อนหน้าเนาะสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดคือคำนี้แหละจากปีก่อนหน้าก็แสดงว่าก่อนหน้าคือสัปดาะ โจ์คีย์เวิร์ดถัดมาคือเขาบอกว่าถ้าอัตราค่าตัวตายเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่คำถามครับถามว่า2022มีนักเรียนท่าตัวตายกี่คนแสดงว่าโจทย์อยากจะรู้ปี2022ว่ามีกี่คนที่ค่าตัวตายตอนนี้เรารู้ครับปี2020 25คนปีทัรมนา2021 125คนเพราะเพิ่มไป100ปี2022แต่คีย์เวิร์ดคือคําว่าคําว่า อัตราของที่เขาว่าอัตราคงที่คืออะไรถ้าน้องเคยเรียนเรื่องลําดับอนุกรมอัตราคงที่ก็คืออะไรอัตราส่วนของที่มันคือลําดับเลขาคณิตใช่ป่ะอ่านี้ต้องรู้เนาะแสดงว่ามันต้องคูณอะไรคงที่คูณอะไรครับน้องเห็นไหมยี่ห้ามาร้อยยี่ห้ามันคูณห้าเพราะฉะนั้นถ้าอัตราคงที่แต่ว่าถัดมาก็ต้องคูณห้าด้วยถัดป่ะคีย์เวิร์ดคือตรงนี้นะครับคําว่าอัตราคงที่ก็คือคูณอะไรคงที่อันนี้ข้อนี้ยี่ห้าร้อยยี่ห้าคือคูณห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยจะได้คําตอบว่า 125คูณ5ก็จะได้เท่ากับ625คนสุดท้ายช้อยมีไหมมีก็ถูกถ้าไม่มีน้องบอกพี่แล้วถ้าผมคิดถูกต้องแต่ไม่มีอ่ะแสดงว่าน้องอาจจะตีความอะไรผิดสุดท้ายช้อยคือตัวเช็คเลยนะว่าน้องคิดถูกหรือเปล่าถัดไปะนะข้อนี้ตอบข้อ1น,น,นะครับอ่ะข้อสุดท้ายกันละข้อสุดท้ายกันละเรามาดูกันข้อสุดท้ายจะโจทย์ยาวหน่อยนะข้อสุดท้ายข้อดีครับข้อที่8ข้อนี้นะลักษณะโจทย์เนี่ยนี่คือสิ่งที่น้องจะเจอจริง โจ์เนี่ยยังไม่จบนะน้องคำถามอยู่ไหนถูกต้องโจทย์ที่ยาวๆครับเทคนิคหนึ่งที่น้องจะต้องมีครับก็คือเทคนิคเขาเรียกว่าสกิมแอนสแกนสกิมแอนสแกนคืออะไรอย่างที่บอกอย่าลืมว่าตัวที่ทําให้เราจะต้องทําให้ทันไม่ใช่แค่ทําให้ถูกน้องต้องทําให้ทันส่วนว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องอะไรคือเรื่องเวลา ฉันเวลาน้องจะทำไงให้ทําให้ทันเนี่ยน้องถามว่าน้องค่อยๆอ่านเหมือนอยู่ในทุ่งลาเบนเดอร์ไม่ทันนะครับน้องก็ต้องใช้ที่เด s k สกีเวียนสแกนสกีเวีนสแกนคืออะไรก็คือเหมือนหลักการที่น้องทำโจทย์ภาษาอังกฤษอ่านเพสเทจน้องต้องหาเจอก่อนว่าคาถามถามอะไรใช่ป่ะอ่าเช่น what is the main idea อ่าอย่างเงี้ยหรือว่าโจทย์บทความนี้ imply ว่าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสำคัญที่สุดคือคําถามครับเหมือนการถ้าชีวิตจริงตอนนี้น้องอยากจะเข้าคณะอะไรก็ตามถ้าน้องไม่มีเป้าที่ชัด น้องก็จะเตรียมตัวสเปะสปะน้องจะต้องสอบทีแพทหนึ่งทีแพทสองทีแพทสามหรือทีแ, 3, อทแกดหรือต้องสอบวิชาอะไรบ้างถ้าน้องมีเป้าชัดน้องจะสเปะสปะเหมือนกันถ้าน้องกำลังจะทําโจทย์ข้อนี้ในเวลาจํากัดน้องต้องเป้าชัดเป้าชัดคืออะไรครับคำ,คำถามน้องเลยไปอ่านคําถามลยครับซึ่งอยู่หน้าถัดมาคําถามถามว่านี่คำถามถามว่าวันอาทิตย์กทมตกอยู่ในเกณฑ์ใดแสดงข้อนี้คีย์เวิร์ดคือเขาจะโฟกัสที่วันอาทิตย์ครับ แล้วโฟกัสที่กทมครับแล้วอยากรู้ว่าเกณฑ์ใดส่วิว่าคีย์วร์ดที่น้องต้องหายเจอคือข้อมูลวันอาทิตย์มีไหม 2. โฟกัสที่กทมและ 3. อยากจะรู้ว่าคําว่าเกณฑ์ใดเนี่ยอะไรเป็นตัวตัดสินเห็นปะน้องต้องดูแบบนี้เนาะ,ะถ้าน้องอ่านโจทย์ครับน้องก็จะเจอว่ากลับไปดูที่เนื้อหาละเนื้อหาเนี่ยสิ่งที่ให้มาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ให้เป็นวันจันทร์เฮ้ยพี่ไม่มีอ่ะไม่เป็นไร แสดงว่ามันอาจจะต้องมีบางอย่างละแต่ถ้าน้องดูวันจันไม่เป็นไรครับตารางนี้เป็นวันจันร์อีกหนึ่งที่สาคัญมากครับอยากให้น้องใช้ปากกาสีแดงคือเรื่องหน่วยข้อนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเนาะอ่าไม่ได้เล่นบางข้อมันเล่นมิลลิเมตรแต่โจทย์ตอบต้องตอบเป็นเมตรบางทีหน่วยให้เซนติเมตรโจทย์ต้องตอบเป็นกิโลเมตรต้องดูระวังดูดีๆนะเหมือนกันง่ายๆถ้าเป็นตารางนอกจากดูข้อมูลแล้วดูหน่วยแล้วเหมือนกันถ้าเป็นกราฟน้องต้องดูแกน x แกน y แล้วก็ต้องดูแกน x หน่วยอะไรแกน y หน่วยอะไรต้องตอบให้ตรงคําถาม ถัดไหมแต่สิ่งที่น้องเห็นครับกินี่บอกแล้วครับถ้าเรากลับไปอ่านคําถามรอบหนึ่งคีย์เวิร์ดคือวันซึ่งกินนี่ไม่เจอมีแต่วันจันทร์อันที่2คือกทมน้องกลับไปดูครับกทมอยู่ไหนนี่กทมอยู่นี่โอเคกทมอยู่นี่กทมเนี่ยวันจันนะอันนี้เราโฟกัสวันจันทรก่อนกทมวันจันทรเนี่ยตก39.5บ mm, มิลลิเมตรในช่วง8นาฬิกาถึง10บนาฬิกา30.0528นไล่ไปในแต่ละช่วงถูกปะ แต่สุดท้ายแล้วกีบอกแล้วว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญหนึ่งคือคาว่าเกณฑ์จะรู้ได้ไงว่าตกอยู่เกณฑ์ไหนเกณฑ์ตกตกเล็กน้อยตกปานกลางตกหนักมันต้องมีเกณฑ์สิเกณฑ์อยู่ไหนครับเกณฑ์อยู่ตรงนี้เห็นไหมเกณฑ์อยู่นี้ซึ่งเกณฑ์นะครับเขาคิดเป็นอะไรนี่คีย์เวิร์ดคือเกณฑ์เกณฑ์น่ะเขาคิดหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้เอามิลลิเมตรนะแต่ต้องเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาคือน้องต้องหาให้ได้ว่ากทมเนี่ย ตกเป็นหน่วยมิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอา้าแล้วผมจะรู้ได้ไงล่ะอันนี้รู้แค่39.5มิลเาจมิลน้องก็ต้องอ๋ออันนี้ชั่วโมงไงแปถึงสิมันคือ2ชั่วโมง1 0บถึงสิก็2ชั่วโมง16บ8ก็2ชั่วโมง2 4่สี่สองก็2ชั่วโมงโอ๋อพี่ผมรู้แล้วทั้งหมดนี้รวมกันคือ8ชั่วโมงเอา้าแล้วนี้รวมกันเอา้าเราก็ต้องรวมกันด้วยสิถูกต้องครับน้องต้องหาเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมงเพราะเขาต้องหาทั้งวันะฉะนั้นตอนนี้น้้้อมมมูลีีีีแค่่นนนนนงบกพตัััทว มันอาจจะไม่มีช่วงตั้งแต่ตีสองจนถึง7จ็ดโมงเชา้าไม่มีไม่เป็นไรน้องก็เอาเท่าที่มีครับหาเป็นอัตราเฉลีย่ยอัตราเฉลี่ยก็คือว่าน้องก็ต้องเอาอะไรเอาทั้งหมดนี้บวกกันได้กี่มิลลิเมตรแล้วก็น,นี้คือจํานวนชั่วโมงก็คือหาร8เพราะมันรวมเป็น8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครับน้องก็จะได้ว่าหาร8ชั่วโมงละหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมงประเด็นอยู่ตรงนี้น้องบอกหูพี่ตัวเลขนะักเกลียดแต่เกลียดพี่ก็จะบอกว่าข้อสอบแนวนี้น้องไม่ได้มีคือคิดเลขครับ นะไม่ใช่ก็สอบเหมือน B-MAT ในถ้าเป็นฝรั่งเขาจะให้คือเลขเข้าไปของคนไทยเนี่ยเราใช้เทคนิคก,การประมาณครับนี่คือหัวใจอ่งที่น้องต้องรู้คําว่าประมาณนะในชีวิตจริงก็ต้องแบบนี้นะประมาณเลยประมาณคืออะไรครับไม่ต้องสนใจไอ้ตรงสย,ยมเอาแค่39 39ก้า40มเก้ากับสี่เอพี่อย่างนี้พี่เอา,อานี้ถ้าเป็นพี่นะในฐานะที่พี่ดูเร็ว,เ,รวเนี่ยพี่ก็รู้ว่าไอ้สามเนี่ยมันจุดหก็จริง แต่อันเนี้ยสามสใกล้ๆสามสน้องเฉยว่าสเนี้ยรวมกันอะประมาณเท่าไหร่สีกับ30 70ได้เลยบวกกัน70ถูกปะอันนี้30กับ28ก็อีกเท่าไหร่ห้ก็เป็น5้กับเจ็ดห้าก็เป็น128หรือบางคนบอกพี่จุดเผมปัดขึ้นจะร้อก็ได้ร้อก็ได้เอาเอาที่น้องสบายใจเข้าใจใช่ปะแต่สุดท้ายแล้วนี่คือการประมาณบวกกันเรียบร้อยแล้วจะได้มาอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย818แปดหนึ่ ประมาณ16มมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือประมาณนะแต่ย้ำนะครับน้องเอาตัวนี้ไปใช้เลยไม่ได้เพราะอันนี้คือวันะไรวันจันทร์วันจันทร์นะวันจันทร์น่ะจะตกเฉลี่ยอยู่ที่16มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูดีคีย์เวิร์ดข้อนี้เขาไม่ได้ถามวันจันทร์เขาถามวันอะไรครับเขาถามวันอาทิตย์เอ้าพี่แต่กินเนี่ยเราวันจันทร์จากข้อมูลหน้ากินนี้เนาะจากข้อมูลหน้ากินนี้พี่ก็เขียนลงมาเนี่ยจากข้อมูลหน้ากินนี้เราได้ข้อมูลตัวนี้แล้วว่าวันจันทร์ วันจันทร์จะตกอยู่ที่ประมาณ16มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนี่คือประมาณเนาะประมาณเนาะวันจันทร์อยู่ที่เท่านี้แต่เขาถามวันอาทิตย์นะพี่พี่ขอยกกลับมาหน้าหน้าบอกแล้วโจทย์จริงๆมันจะยาวเนาะเพราะฉะนั้นข้อสอบพี่ขอตัดเป็นสองหน้าจะได้ให้เราโฟกัสได้เพราะฉะนั้นจากข้อมูลหน้ากีเล่หน้ากีนี้เนาะจากอะไรวันจันทร์เอ่อกี่วันจันทร์ใช่ไหมจากวันจันทร์เราได้ละวันจันทร์เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ16มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนี่คือวันจันทร์ เขาวนี่คีร์ดเขาถามวันอาทิตย์วันอาทิตย์อยู่ไหนมันก็ต้องอ่านละมันมีผู้ไหมถ้าเทียบกับปริมาณน,น้ําฝนในวันอาทิตย์แล้วกรุงเทพมีน้าฝนเท่านี้เอ๊ะอ่านดีๆความหมายคืออะไรอ่ะขวามหมายคือว่ากรุงเทพจะมีนี่ไงกรุงเทพกรุงเทพจะมีปริมาณน,น้ําฝนเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับวันอาทิตย์สแสดงว่าวันจันทะร์เนี่ยเทียบกับวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์เพิ่มขึ้น10% เวลาเทียบเราต้องเทียบกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนาะน้องบอกพี่แล้วนี่คือเทียบวันไหนก็ตารางมาให้วันจันทร์แล้วเขาก็เลยพูดว่าอยากจากตารางนั้นน่ะถ้าเทียบกับวันอาทิตย์กรุงเทพจะเพิ่มขึ้น10%แสดงว่าข้อมูลตัวนี้คือหัวใจครับที่น้องจะต้องมาคิดกันว่าอ๋อแสดงว่าถ้าน้องพูดถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ่ะถ้าวันอาทิตย์100มันจะเพิ่มขึ้น10%ก็คือวันจันทร์มันจะเป็น1 1 0อันนี้คือคำว่าเพิ่มขึ้น10% ก็คือจากร้อยเป็นร้อยสิบวันอาทิตย์หนึ่งร้อยวันจันจะเป็นร้อยสิบแต่ที่เรารู้แล้วว่าจริงๆวันจันเนี่ะจะตกอยู่ที่เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสิบหกมิลลิเมตรต่อชอั่วโมงก็เลยอยากจะย้อนกลับมาหาว่าแล้ววันอาทิตย์เท่าไหร่ล่ะอาทิตย์ต้องร้อยสิบหกแน่นอนคียง,ง่ายแลวน้องสิบหกก็นิดเดียวอะ่ะถือว่าเพิ่มเพ่มมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไงถือว่าจริงๆรบางคนประมาณก็ตอบได้เลยแต่ถ้าน้องจะเอาเป๊ะๆป๊ใช่ไหมครับน้องก็แค่คำนวณตรงนี้อย่างที่บอกนะจริงๆน้องจะประมาณก็ได้นะแต่่่่มม่่่จจจรริิงงีีวาาาาากกกกเเปะะไไไดดด้้บคคนออมมมมชัผณตตศส์ใ เป๊ะเลยเป๊ะก็คืออะไรครับอยากจะหาว่าอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็แค่ทำไมก็เอา 16, หคูณ 100, หารด้วย110ประมาณเนาะเพราะกีเราใช้16ประมาณมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 16, 1, 16 11ก11 1 11็ดใช่ไหมแล้วก็ทด5้ันประมาณ14 14นิดนิดๆ4นะประมาณเนะาะฉันพอประมาณ14ครับจะตอบว่าตกเล็กน้อยตกปานกลางตกหนักตกค่อนข้างมากหรือตกหนักมากก็ต้องกลับไปดูเกณฑ์ว่า14อยู่ประมาณช่วงไหน 14ก็จะอยู่ระหว่าง10.1กับ35เห็นปะแสดงว่าข้อนี้ต้องตกเลยครับข้อนี้วันวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องตกอยู่ระดับตกปานกลางลนั่นเองเพราะว่า14จะอยู่ระหว่าง10.1กับ35้เขียนไหมอันนี้ก็จะตกที่ตกปานกลางข้อนี้ก็เลยตอบช h o i สองเห็นภาพเนาะ,ะนั้นหลักการนะครับถ้าถามพี่พี่คิดว่าแนวนี้ออกแน่ๆอย่างที่บอกนะมี2แนวที่ออกแน่คือแนวอะไรครับ แนวที่เป็นวิเคราะห์เงื่อนไขเนาะกับแนวบทความหรือตารางซึ่งหลักการที่น้องต้องใช้คือน้องก็ดูเงื่อนไขในฟิกก่อน2คือน้องก็ต้องใช้เทคนิคตัดชอยเข้าไปช่วย3มไม่มีเทคนิคประมาณด้วยเนาะพวกนี้ต้องใช้หมดนะครับทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าน้องจะรู้แล้วไม่ทําก็จะถับรู้งี้ในวันสอบถ้าน้องไม่อยากรู้ีนวันสอบน้องรู้แล้วต้องทำนะอันนี้สําคัญเลยนะรู้งี้นี่คือเป็นคําพูดที่เจ็บปวดบ้างนะรู้งี้เจ็บปวดมากกว่าไม่รู้อีกนะไม่รู้มันแค่รู้สึกว่าไม่รู้เรา move on ง่าย เวลาเราไม่รู้เนี่ยไม่รู้เออตัวเราไม่รู้เนาะแต่รู้งี้เนี่ยมันมูฟอ่อนยากรู้งี้แบบเคยไหมไปคบกับมันแล้วรู้งี้ไม่น่าคบกับมันเลยใช่ปะ่ะแต่ถ้าไม่รู้เอ้ยเราไม่เคยรู้จักเธอเลยเราก็แค่เสียดายถูกปะ่ะแต่รู้งี้เนี่ยเราจะมูฟอ่อนยากเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่อยากรู้งี้วันนี้เรารู้แล้วว่าเนื้อหาเนี่ยพัทชาวเนี่ยออกอะไรบ้างพี่ขอทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนะาะพัทชาวจะมีหลักๆคือ44 4ส่วน4ส่วนก็จะมีเรื่องอะดุกลมเนาะ สังเกตตัวเลขสังเกตว่ามันบวกลบคูณหารหรือมียกกำลังหรือเปล่าหรือยกกำลังสองหรือเปล่าชอบออกมากแล้วก็หรืออาจจะเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าก็ได้เนาะอันที่2ครับก็คือเรื่องชาวปัญญาชาวปัญญาก็คือวิเคราะห์เงื่อนไขก็คือพยายามหาเจอว่าเงื่อนไขในฟิกบางครั้งน้องหาไม่เจอน้องลองใช้ตัดช้อยดูทันนะครับนะอันที่3คือมิติสัมพันธ์อย่บอกครับ MAC ก็คืออะไร movement amount color ก็คือสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ยังไง ถัดปะนะสองถ้าการที่มองไม่ออกลองดูจํานวนสิว่ามันมีตัวเลขอะไรที่มันมีเป็นพัเทิร์นไหมอาจจะมองตําแหน่งนั้นเป็นตัวเลขอย่างเช่นข้อสอบอย่างที่นี่ให้ดูว่าตําแหน่งมันเป็นตัวเลขที่เป็นเลขยกกำลังนี่อย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือสุดท้ายไม่ได้ก็ต้องดูคันเลอร์ละก็คือดูแรงเงาขาวดำนะสุดท้ายดนวสุดท้ายที่้อสอบต้องออกแน่ๆคือเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานก็คือโจทย์ข้อสุดท้ายที่นี่อบอกครับก็คือเรื่องบทความหรือกราฟก็ได้นะครับตัวสำคัญคือว่าโจทย์จะยาว พอยาวเนี่ยต้องต้องใช้เทคนิคสกิมแอนด์สแกนสกิมแอนด์สแกนคือไปโฟกัสที่อะไรก่อนเลยเป้าหมายต้องหาเจอว่าโจย์ถามอะไรแล้วตรงนั้นถอยกลับมาหาว่าสิ่งที่โจ์ให้มามีอะไรบ้างต้องเห็นว่าบทความจะมีเนื้อหาเยอะกว่าสิ่งที่น้องต้องใช้ในการหาคําตอบเหมือนกับคณะที่น้องอยากจะเข้ามันมีเยอะกว่าที่จริงๆแล้วน้องอยากเข้าฉะนั้นน้องต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าน้องอยากเข้าคณะอะไรแล้วคณะนั้นต้องสอบวิชาอะไรบ้างน้องจะโฟกัสเฉพาะแค่ตรงนั้นแล้วแบบนี้ครับมันจะโฟกัสแบบตรงประเด็นที่สุดการคิดวิเคราะห์เนี่ย หลายคนกังวลครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทควาดแพทย์ก็ดีหรือทีแผ่หนึ่งหรือทีแกดพี่บอกเลยนะมันคือการคิดแบบมีตรกกะตรกกะคืออะไรตรกกะก็คือการสิ่งที่น้องจะรู้ว่าน้องจะตักแล้วกะมาได้ตรงกับที่น้องต้องการน่ยมันไม่ใช่ตักกะกันนะแต่ความหมายคือพี่มองภาพว่าน้องจะตักมาได้พอดีคาน้องเนี่ยกับเป้าหมายน้องอ่ะสัมพัญที่สุดคือน้องต้องรู้ตัวเองก่อนว่าน้องอยากเข้าอะไรอันนี้สําคัญมากเพราะถ้าน้องไม่รู้น้องจะตักมาเกินหรือน้องจะตักมาขาดแล้วรู้อีกทีตอนใกล้สอบมันจะตักมาไม่พอ อันนี้คือตักกะที่สำคัญที่สุดนะครับนะพยายามรู้เป้าหมายตัวเองให้เจอ2พอรู้แล้วน้องต้องกลับมาฝึกรู้แล้วไม่ฝึกจะเทอบรู้นี้อันนี้สาคัญมากนะครับนะก็คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพัเช,ชาวเนาะถ้าพัดช,ชาวถ้าน้องฝึกตามนี้ได้พี่เชื่อว่าน้องน่าจะสามารถเอาไปใช้ในการทําข้อสอบได้นะแล้วก็สำคัญสุดคือทําได้ทันด้วยนะอยู่ในห้องสอบนอกจากทําทันแล้วบางทีน้องต้องหัดเออพี่ลืมไป มีหนึ่งที่สำคัญไม่ใช่ตัดช้อยเดียวตัดใจเออตัดใจที่ยากมากนะบางครั้งแบบเคยไหมติดข้อนี้อยู่ได้แล้วตัดไปได้นะพฉะนั้นบางครั้งต้องตัดใจเพื่อเซฟเวลาด้วยนะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายอวยพรนะครับให้น้องทุกคนไม่อยากให้น้องโชคดีแล้วกันอยากให้น้องเรียกว่าน้องทําทุกอย่างให้ได้ตามแผนแล้วแผนที่น้องทํานั้นน้องมีวุ่นัยในสิ่งที่น้องตั้งใจจะทําตามนั้นพี่เชื่อว่าคํานั้นแหละคือคำว่าโชคดีในวันสอบจริง นะครับนะก,ก็ขอทุกคนโชคดีวันสอบนะครับสวัสดีครับ